สวัสดีท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาก็จะมาอัปเดตข่าวๆเกี่ยวกับรถไฟลาวจีนที่ว่าเป็นการสร้างสําเร็จเสร็จสิ้นนะเกี่ยวกับระบบรางรถไฟแต่นครเวียงจันทน์จนฮอดไส้แลนด์ลาวจีนที่ว่าเป็นความคืบหน้าไปหลายขั้นตอนเติมและในช่วงนี้ก็ยังคงมีหลายหน้าเวียกที่ว่าเพิ่นกําลังมุ่งมั่นหรือว่าคนเขียวกําลังก่อสร้างกันอยู่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟแต่ละเมืองแต่ละจุดแต่ละบอนเปิดกองคุณเขียวกันอยู่แต่ผสมล่าสุดมือเฮามีราคาโดยประมาณมาหล่อสูงทันผู้ชมฟังถือว่าอาจจะยังไม่ทันได้คอนเฟิร์มแต่ว่าราคากันน่าจะโปเกินหลายกว่านี้เอาก่อนอื่นก่อนเฮาจะไปหูเกี่ยวกับเรื่องราคาเฮาก็จะมาหลุ่นน้อยนิดก่อนก็คือสามารถเว้าได้เลยว่าอันนี้แม่นรถไฟความไวสูงของประเทศลาวเฮาซึ่งว่าเส้นทางการออกแบบของเส้นทางรถไฟขนาดล่างควบคู่ 1.435 เมตรที่ว่าเป็นล่างขนาดมาตรฐานห้องหับความไวหอดโซม100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่การออกแบบในเบื้องต้น160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหตุผลนั้นก็คือพื้นที่ด้วยส่วนใหญ่เป็นภูผาพื้นที่สูงสนั่นการออกแบบก็เพิ่นก็ออกแบบมาตามภูมิประเทศแต่ในนำส่วนตัวอยู่แล้วนี่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าไวแล้วเออมาส่งใจแท้ให้รถร่วมกูหันอีกแน่เพราะว่าเขาจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์อันจบงามสวยงามของประเทศลาวยังงามอีดีนี่บ่เสือมาเบิ่งได้ยังโค้งเคี้ยวกระจี้อยู่ตามสองข้างทางมีภูผาประดงให้เฮาเบิ่งนําอีกบ่จําเป็นต้อง 2-3 ห้วย 4-5 ห้วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงบ่ต้องการจํานี้พอใจในสิ่งที่มีแล้วถือว่ามักหลายล่ะเออมาส่งอะไรต่างผิดข้อผิดพลาดกันได้กับข้อต่อข้ออภัยหลายๆเดี๋ยวเขามาเบิ่งตัวแบบของรถไฟทั้งส่วนในรถสีรุ้งราบเพียงไรอันนี้เขาเบิ่งตามตัวจริงเท่ากันแต่ว่าตัวจริงแท้ที่จะออกมาเป็นแบบได้นั้นจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ารุ่นของแบบนี้กับสีประมาณนี้ตามประสงค์เอาไปเบิ่งเท่ากันรถไฟฟ้า CR200J จากเป็นก่อจะแยกออกเป็นแต่ละจุดแต่ละมอนคล้ายๆคือกันกับเครื่องบินหรือว่ายนต์นั่นแหละจะมีโซนธรรมดาโซนบิสเนสมีบอนต้มน้ำเฮ็ดมีกินได้ส่วนนี้เขาไปจะเป็นห้อง VVIP ถือว่าโอ้ดูแล้วบอกเอาการสามารถพับเหยียดได้สุดขามีบอนส่งซ่ากินมีอาหารอันนี้ก็จะเป็นประเภทธรรมดาบอนผู้โดยสารธรรมดาก็มีบานปงเอี่ยมถึง2อันจะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวแบบเบื้องในของรถไฟฟ้ารุ่น CR200Jแต่ว่าถ้าถือหากการนำใส่ตัวจริงของรถไฟเราจีนจะเป็นแบบนั้นเฮามาถามเบิ่งนำกันตามตัวจริงเลยแล้วก็อันนี้แม่นลวดลายสีสันของรถไฟลาวจีนถือว่าจะเอาสีแบบนี้ถือว่าเป็นสีสันค่อนข้างสดใสและสวยงามหลายจากท่านผู้ชมอิงตามรายงานข่าวจากซินฮัวนิวส์ทางรถไฟต่างประเทศสายทั้งอิฐที่เสื่อมตัวกับรถไฟของจีนนั่นก็แมนโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งว่าในปัจจุบันนี้ก็มีความคืบหน้าในการก่อสร้างแมน 100% แล้วและก็มีแผนที่จะเปิดให้บริการหอบปฐมฤกษ์ในวันที่2ธันวาปี2021ถือว่ากลมกันกับวันศาสตร์ที่2ธันวาถือว่าเป็นรถไฟสายต่างประเทศเส้นทําอิฐที่ว่าเชื่อมกับรถไฟของจีนเส้นทางรถไฟมีความยาวอยู่ที่422กิโลเมตรจากนครวิ่งจันทร์ไปถึง12ปันหน้าใช้เวลาเพียงแต่4ชั่วโมงก่อนจะเดินทางต่อไปที่นครคุนหมิงหวนมณฑลยูนนาน
ผยราคาโดยเฉลี่ยประมาณ 145,000 กีบหรือ14ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ480บาทเป็นเส้นทางรถไฟผ่านหลายเมืองเริ่มต้นจากนครเวียงจันทร์ไปถึงวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ถึงหลวงพะบาง12ปันหน้าถึงคุณหมิงต้าหลีตีเชียงเซงกิล่าถึงทิเบตส่วนคุณหมิงถึงทิเบตน่าจะเปิดให้บริการในปีหน้าสำหรับสถานีที่ใหญ่ที่สุดของเส้นทางรถไฟคือสถานีนครเวียงจันทร์ซึ่งควบคุมพื้นที่ในการก่อสร้างถึง 14.543 ตารางเมตรและก็ห้องขับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 2,500 คนก่อสร้างโดยบริษัทไซน่าเรลเวย์คอนสตรัคชั่นกรุ๊ปหรือว่า CRCG สถานีประกอบด้วย4แห่งซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ที่ซันซาร่าหรือว่าอยู่ที่ท่านเมืองซึ่งสำห้องสองแห่งซองเดินรถไฟมีอยู่7ซองแล้วก็สำห้องอีก3ซองเส้นทางรถไฟลาวจีนจีนลาวมีระยะทางรวมทั้งหมด422กิโลเมตรซึ่งประกอบไปด้วยอุโมงค์หรือเมน75แห่งมีขวาความยาวประมาณ62กิโลเมตรรถไฟจะแล่นโดยความไวเริ่มต้นแมนอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ถึงภูผาทารงทงเพียงก็ประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงการก่อสร้างเริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาปี2016ซึ่งว่าประเทศจีนเป็นผู้สนับสนุนมูลค่าการลงทุนอยู่ที่70ส่วนห้อยแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ส่วนแรงงานแมนมาจากแรงงานลักจากประเทศลาวและก่อวิชาการของจีนและก็กรรมกรจีนส่วนหนึ่งส่วนเส้นทางรถไฟเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเส้นทางสายไหมหรือว่าเป็นความคิดใหม่ของจีนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่จัดหารถไฟแมนบริษัทลาวซ่ง Railway Co Ltd และจัดซื้อรถไฟ CR 2007 ฟูชิงซึ่งผลิตโดยบริษัทรวมทุนระหว่าง China Railway Group และ CRRC ซึ่งว่าสามารถแล่นได้ความไวสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็มีการสำห้องความไวอีก200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาให้บริการ2ขบวนทำอิฐโดยบริษัทไซน่าลาวเดียวเวโคเอลทีดีเป็นบริษัทรวมทุนที่ก่อตั้งโดยบริษัทลาวและโซปจีนในสปูราด้วยทุนจดทะเบียน 15,000 ล้านหยวนเดี๋ยวอันนี้คือการอัปเดตล่าสุดของเส้นทางรถไฟลาวจีนล่าสุดตามแผนก็แมนจะเปิดพรรษาที่2ธันวาคมหรือท้ายปีนี้ปี2021เดี๋ยวก็ราคาก็สมเหตุสมผลเพียงแต่ 145,000 กีบต่อคนสบายในการไปสำนีบ่ได้ยากครับผู้ชมคือว่าสบายอันนี้เป็นราคาคร่าวๆแต่ว่าราคาที่ว่าจริงแน่นอนประการใดนั้นให้เพิ่นแจกออกมาอย่างเป็นทางการก่อนจริงจะเสียถือได้ท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นราคาตามความคิดราคาตามทีไลเพจชื่อว่าตามแรงข่าวเป็นเอามาเว้าก็คือว่าอยากให้ถูกต้องอยากให้แม่นย่ำแท้ๆตัวแม่นรายงานจากทางการเท่านั้นท่านผู้ชมเอาล่ะขอบคุณใจในการติดตามรับชมของท่านผู้ชมตลอดมาขอบใจสำหรับการคอมเมนต์ที่สังสรรค์มากได้คำนี้สำหรับคลิปนี้สบายดี